ลำดับต่อไปนะครับก็ใครขอเรียนเชิญนะครับรองศาสตราจารย์ดร.โพคินนะครับอภิปรายในหัวข้อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญปี2475มาจนถึงรัฐธรรมนูญปี2560ขอเรียนเชิญอาจารย์โพคินอาจารย์โพคินครับขอบคุณครับก็ขอสวัสดีนะครับพี่ๆน้องๆทุกท่านรวมทั้งก็มีทั้งเพื่อนทั้งรุ่นน้องทั้งลูกศิษย์ลูกหาปกติผมก็มักจะไปช่วงหลังไม่ค่อยได้บรรยายประจำมันนะครับก็จะไปแบบเปิดหรือปิดหรือมาอภิปรายอย่างนี้บ้างแต่ก็ได้ติดตามข่าวสารข้อมูลตลอดความจริงหัวข้อวันนี้แล้วที่หลายๆท่านได้อภิปรายมาแล้วเนี่ยมันกว้างค่อนข้างมากนะครับผมว่าเราจะมาเข้าประเด็นยังไงให้มันเหมาะสมเนี่ยผมเองก็คงความจริงก็อยากจะคุยหลายๆประเด็นที่หลายๆท่านว่ามานะครับเพราะว่าก็เป็นประเด็นที่สนใจแต่คงไปตรงนั้นไม่ได้เพียงแต่มีข้อท้วงติงนิดหน่อยเท่านั้นเองครับเมื่อกี้ที่น้องพฤทธ์บอกว่าลำนูนปี75ไม่มีบทเรื่องแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเขาไม่ได้เขียนเป็นหัวบทแต่เขามีมาตราว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแล้วแก้ไขไม่ยากส.ส.ก็เสนอได้คณะรัฐมนตรีก็เสนอได้ก็เหมือนปกติทั่วไปนะครับปี89ที่ท่านปรีดีผลักดันให้เกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องให้ทำได้โดยรัฐสภาเลยที่เหลือไปออกข้อบังคับเอางั้นประเด็นก็คือว่ารัฐธรรมนูญแต่ก่อนๆเนี่ยแก้ไขไม่ยากเย็นมีฉบับปัจจุบันเนี่ยที่แก้ไขแทบไม่ได้เท่านั้นเองนะครับส่วนกรณีท้องถิ่นที่อาจารย์ชำนาญพูดเนี่ยก็มีประเด็นมากมายความจริงแล้วผมทำงานวิจัยอันหนึ่งนะครับกำลังจะขอศาสตราจารย์พอดีออกมาเป็นนักการเมืองซะก่อนตอนนั้นแล้วก็ทำไมในรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยถึงได้เขียนว่ารัฐต้องจัดเงินอุดหนุนให้ท้องถิ่น 35% เนี่ยเพราะมาจากงานวิจัยอันนั้นเพราะถ้าเราไปกระจายอำนาจแต่ไม่กระจายเงินเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์แต่ปัญหาคือจะกระจายเงินเนี่ยท้องถิ่นส่วนใหญ่เนี่ยเงินน้อยยกเว้นกทม.ยิ่งถ้าเป็นเทศบาลระดับเล็กลงมายิ่งถ้าไม่มีเงินเลยจะเอาเงินให้เขาตรงไหนอย่างไรนี่คือปัญหาที่ยากคันเขาไปเก็บภาษีเพิ่มเขาไม่อยากเก็บเพราะประชาชนก็ลำบากอยู่แล้วถ้างั้นรัฐก็ต้องไปอุดหนุนอีกคือมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดนะครับทุกอย่างต้องละเอียดต้องมาดูทีละประเด็นประเด็นนะครับงั้นวันนี้ผมอยากจะมาพูดในเรื่องของตามหัวข้อเนี่ยแหละครับเราดูรัฐธรรมนูญ75แล้วมาดูรัฐธรรมนูญปีปัจจุบันเนี่ย60เนี่ยแล้วเราเห็นอย่างไรนะครับผมคงไม่มีเวลามากที่จะไปไล่รายละเอียดเพราะความจริงผมแต่ก่อนจะไปอยู่การเมืองนะผมกฎหมายที่ผมสอนหลักคือรัฐธรรมนูญกฎหมายปกครองแล้วก็เรื่องสิทธิเสรีภาพแล้วก็เรื่องกระจายอำนาจนะครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้ว่ารัฐธรรมนูญปี75เนี่ยมี2ฉบับคือฉบับชั่วคราวกับฉบับถาวรคือเมื่อคณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ24มิถุนา2475นั้นเนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญฉบับแรกเนี่ยก็คือเป็นฉบับชั่วคราวก่อนแต่ฉบับชั่วคราวนี่ก็จะวางพื้นฐานสำหรับฉบับถาวรต่อไปในประเด็นที่ว่าก่อนยึดอำนาจเสร็จเราก็ต้องมีคณะกรรมการราษฎรก็เหมือนเป็นผู้ที่เป็นแอคชั่นหลักก็มีตั้งสภาผู้แทนขึ้นมาสภาผู้แทนตามทั้งบทเฉพาะชั่วคราวและบทถาวรเนี่ยก็เหมือนกันก็คือมีมาจากการเลือกตั้งครึ่งหนึ่งแต่งตั้งครึ่งหนึ่งถามว่าพวกแต่งตั้งจะหมดเมื่อไหร่ก็บอกจนกว่าคนจะสอบไล่ได้ประถมศึกษาเกินครึ่งหนึ่งประเทศแต่ไม่เกิน10ปีนี่ก็คือคำมั่นสัญญาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หลักการหนึ่งแต่ประเด็นสำคัญที่ผมคิดว่าตรงนี้ก็เป็นมันเปลี่ยนจากระบบหนึ่งเป็นอีกระบบหนึ่งมันจึงมีช่วงหัวเรียวหัวต่อเข้าใจว่าทางฝ่ายคณะราษฎรก็ได้อิทธิพลจากดร.สุนยัตเซนจำนวนผมว่ามากเมื่อกี้คุณพฤทธิ์พูดถึงว่ายุคนั้นเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นยุคที่เกิดลัทธิรัฐธรรมนูญนิยมแต่เวลานั้นเนี่ยที่น้องพูดถูกพระองค์เจ้าวันวิทยากรท่านเป็นคนคิดคำว่าคนว่ารัฐธรรมนูญสมัยก่อนทุกพระองค์ท่านแม้แต่พระมหากษัตริย์แต่ก่อนเจ้านายก็เรียกคำว่า constitution เพราะยังไม่รู้จะแปลว่าอะไรจนพระองค์วันมาแปลว่ารัฐธรรมนูญนี้เป็นต้นนะครับเอาละคือลัทธิรัฐธรรมนูญนิยมวันนั้นเนี่ยก็แพร่ระบาดไปทั่วจนเกิดการปฏิวัติเพื่อให้มีรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีประชาธิปไตยในแบบนั้นขณะเดียวกันเนี่ยก็เกิดการปฏิวัติในรัสเซียเกิดอีกลัทธิหนึ่งขึ้นมาคือสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์มันก็แข่งกันระหว่างสองทิศทางนี่แหละแน่นอนปัญญาชนยุคนั้นย่อมได้รับอิทธิพลทั้งจากสองเรื่องนี้เป็นหลักและแน่นอนงานเขียนของเขางานคิดของเขาก็ต้องเอาสิ่งนี้มาลงไปอยู่เหมือนทำไมเมื่อกี้น้องพฤทธิ์พูดถึงว่าทำไมรัสเซียอดอยากตายเยอะแยะเขาบอกประธานเหมาทำคนตาย30กว่าล้านถามว่าทำไมเพราะประธานเหมาชื่นชมสตาลินที่เป็นก๊อดเป็นลัทธิบูชาบุคคลก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็มุ่งพัฒนาแบบไม่ใช่แบบต้องผมไม่มีรายละเอียดนะเพราะว่าเดี๋ยวมีเวลาไม่มีแบบเติ้งเสี่ยวผิงที่บอกว่าแมวดำแมวขาวก็จับหนูได้เหมือนกันคือหม
หมาพูดถึงขย่งก้าวกระโดดพูดถึงลุงโง่ย้ายภูเขาเห็นภูเขาข้างหน้ามีตะลุงไปขุดทุกวันวันหนึ่งภูเขาก็หายไปเน้นถึงว่าความพยายามของชนชั้นการมาชีพของกรรมกรของชาวนานี่แหละคือสิ่งที่สร้างโลกก็เป็นความคิดหนึ่งแต่สิ่งที่ต้องการก็คือว่าข้าพเจ้าต้องเป็นผู้จัดการนะสิ่งที่ตามต่อมาก็คือเมื่อซาลินสิ้นไปจนมาถึงครูชอฟครูชอฟนี่เป็นแม่ทัพที่สู้กับเยอรมันในซาลินกราดนะตอนที่ถูกล้อมถูกยากลำบากมากเป็นคนที่เก่งมากนะครับไม่นับแม่ทัพอีกคนหนึ่งซึ่งก็เก่งมากซาลินก็ฆ่าตายเพราะอิจฉาหลังเสร็จสงครามคนเหล่านี้ก็เริ่มมองว่าไม่เห็นด้วยกับลัทธิบูชาบุคคลแบบซาลินความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับจีนถึงค่อยๆเริ่มเกิดขึ้นเพราะว่ามองคนละมุมแล้วคำว่าลัทธิแก้ที่เกิดขึ้นเหมาเรียกพวกนั้นว่าลัทธิแก้ไม่ใช่เป็นลัทธิที่ยืนหยัดในชนชั้นอาชีพโดยแท้ต่อไปแล้วนี่ผมขอสั้นๆดังนั้นเนี่ยมันก็เกิดความขัดแย้งในจีนเหมือนกันว่าคุณจะจืนแบบชนชั้นอาชีพเป็นใหญ่จะพัฒนาแบบนี้อดอยากข้าวปลาอาหารไม่ปลูกกับอีกแนวหนึ่งไหมสุดท้ายเนี่ยแนวเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยได้อำนาจรัฐชนะก็สืบทอดมาสีจิ้นผิงวันนี้วันนี้ทุกคนไปชื่นชมจีนว่าจีนเลี้ยงคน 1,400 ล้านได้แล้วเขาประกาศว่าปี 2020เขาจะไม่มีคนจีนแม้แต่คนเดียวที่อยู่ต่ำกว่าเส้นระดับความยากจนอย่างนี้เป็นต้นก็แสดงว่าของเขาที่ทำมาเนี่ยนโยบายทิศทางเขาถูกต้องแต่ที่แน่ๆก็คือว่าเขามีการปรับปรุงแก้ไขแต่เขาต่อเนื่องประเทศนี้ไม่มีความต่อเนื่องทั้งสิ้นมันมีความตัวนึงจึงไม่รู้ว่าตรงไหนมันใช่มันไม่ใช่อันไหนมันผิดมันถูกต้องแก้ไขอย่างไรนี่คือประเด็นหลักที่บ้านเราเผชิญนะครับผมอยากเรียนว่าเมื่อ2475สิ่งที่เปลี่ยนแปลงหลักก็คือเปลี่ยนแปลงจากราชาธิปไตยหรือแอบโซลูทิซึมมาเป็นประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งแรกในรัฐธรรมนูญถึงได้เขียนว่าอำนาจในการปกครองประเทศเป็นของราษฎรผมว่านี่คือหัวใจที่สุดของการเปลี่ยนความคิดตั้งแต่ปี75รัฐธรรมนูญก่อนหน้านั้นที่ว่ายกร่างกันมาไม่มีฉบับไหนที่เขียนว่าอำนาจเป็นของราษฎรและมันก็แปลกนะครับจนถึงวันนี้ไม่มีฉบับไหนแม้จะมาจากรัฐประหารจะกล้าบอกว่าอำนาจไม่ใช่ของราษฎรหรือของประชาชนหรือมาจากประชาชนถูกไหมครับก็แสดงว่าสิ่งหนึ่งที่เราได้มา86ปีใครเข้ามาเอาอำนาจจากราษฎรไม่ได้แต่เขาเขียนเป็นวาทกรรมแต่ในความเป็นจริงเขาเอาไปหมดหลายยุคหลายสมัยถูกไหมครับอย่างน้อยก็ควรจะภูมิใจว่าวาทกรรมอันนี้มันเป็นวาทะจริงละที่เหลืออย่าเอาของข้าพเจ้าไปนะถูกไหมครับตรงนี้เดี๋ยวมาดูต่อเราต้องทำยังไงเอาละฮะเรามาดูงี้นะฮะว่าพอแม้แต่ในรัฐนูนปี75เนี่ยนะครับเรื่องเสรีภาพเชื่อไหมครับมีอยู่มาตราเดียวเขาเขียนได้บอกว่าภายใต้บทบังคับแห่งกฎหมายเนี่ยบุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในร่างกายแก่สถานทรัพย์สินการพูดจาเขียนโฆษณาศึกษาอบรมประชุมโดยเปิดเผยตั้งสมาคมอาชีพสมัยนั้นเนี่ยพรรคการเมืองไม่มีกฎหมายพรรคการเมืองพรรคการเมืองก็ใครอยากตั้งก็ตั้งเพราะกำเนิดพรรคการเมืองมันไม่มีกฎหมายให้หรอกครับคนที่คิดในทางเดียวกันเขาก็ไปรวมตัวกันมันถึงเกิดคำว่าล็อบบี้ก็เพราะว่าสมัยก่อนไปนั่งประชุมห้องนั่งอยู่ด้วยกันห้องล็อบบี้ก็เลยต้องล็อบบี้กันก็คือมานั่งคุยกันตกลงคุณเห็นงี้เอาอย่างงั้นเป็นอย่างงี้จากกระจัดกระจายมันก็กลายมาเป็นชมรมเป็นกลุ่มสุดท้ายก็เป็นระบบพรรคที่มีระบบมีมาตรฐานมีความเข้มแข็งขึ้นนี่พัฒนาการเป็นอย่างนั้นแต่ของไทยเนี่ยพยายามจะใช้กฎหมายไปกำหนดว่าพรรคการเมืองต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างงี้วันนี้ยิ่งบ้าไปกันใหญ่นะเหมือนเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ถูกไหมครับตรงนี้ต่างหากทีนี้เอาละครับพอเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับ เราจะเห็นว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยปี2475เนี่ยก็เขียนไว้บอกว่าเป็นกฎหมายสูงสุดแต่ไม่ได้บอกองค์กรใดชี้ขาดกรณีปัญหามันกฎหมายขัดแย้งรัฐธรรมนูญซึ่งเวลานั้นก็คงเราต้องคิดภาพคนในยุคนั้นน่ะเขายังนึกเพราะมันไม่เคยได้ยินคำว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่เคยได้ยินคำว่าตุลาการรัฐธรรมนูญเขาคิดแบบนั้นน่ะแล้วประเทศที่เป็นแบบนี้คืออเมริกาก็เขียนอย่างเงี้ยถึงเวลาก็มีปัญหาเอ้ามีการอ้างว่ากฎหมายขัดรัฐธรรมนูญถามว่าใครจะวินิจฉัยว่ากฎหมายขัดรัฐธรรมนูญศาลสูงศาลก็อ้างว่าถ้าศาลไม่วินิจฉัยใครจะวินิจฉัยจะให้คนออกกฎหมายวินิจฉัยเหรอจะให้คนบังคับใช้กฎหมายวินิจฉัยเหรอศาลก็เลยอ้างแต่ที่อ้างอย่างนั้นเพราะต้องการทำตรงข้ามกับอังกฤษ
อังกฤษคนออกกฎหมายเป็นคนวินิจฉัยนะเพราะอังกฤษไม่มีรัฐธรรมนูญที่มีศักดิ์สูงกว่ากฎหมายอื่นอังกฤษกฎหมายมีศักดิ์เท่ากันอยู่ที่สภาอังกฤษถึงบอกว่าสภาใหญ่สุดงั้นอเมริกาเมื่อมีรัฐธรรมนูญอย่างนี้แล้วมันสภามันใหญ่สุดไม่ได้มันก็ต้องมาที่ศาลศาลไทยในคดีอาชญากรสงครามเนี่ยแบบเดียวกันหลังจากสงครามโลกจบลงเนี่ยนะครับฝ่ายสัมพันธมิตรก็ให้ดำเนินคดีกับจอมพลป.และพวกในฐานเป็นอาชญากรสงครามความจริงอันนี้สิ่งที่เราต้องพูดถึงท่านปรีดีครั้งหนึ่งก็คือว่าถ้าไม่มีท่านไทยเป็นประเทศที่แพ้สงครามเพราะไทยไปประกาศสงครามกับบริเตนใหญ่คืออังกฤษและอเมริกาเอาว่ากับสภาสัมพันธมิตรก็แล้วกันแล้วก็ไปร่วมกับสัมพันธมิตรด้วยโดยจอมพลป.แต่อาศัยที่ว่ามีเสรีไทยมีท่านปรีดีเนี่ยเป็นมิตรเป็นอะไรกับฝ่ายสัมพันธมิตรตลอดจนกระทั่งสงครามสิ้นสุดลงก็ประสานกับลอร์ดหลุยส์มาบัตเทนที่เป็นแม่ทัพอังกฤษแม่ทัพภูมิภาคเนี่ยใหญ่อยู่ที่อินเดียเนี่ยแล้วก็ประสานกับฝ่ายอเมริกาเมื่อวันก่อนผมไปที่ครบรอบ200ปีสัมพันธ์ไทยอเมริกาท่านทูตก็แนะนำก็บอกมีกล่องบุหรี่อันนี้เป็นกล่องทองคำเนี่ยท่านปรีดีฝาก CIA ไปให้กับทัพดีในเวลานั้นบอกเนี่ยก็เลยเรียกว่านี่เป็นเหมือนเมจิกบ็อกซ์ผมบอกแล้วอันนี้มีส่วนไหมที่อเมริกาสนับสนุนการที่ดร.ปรีดีประสานอังกฤษและอเมริกาโดยเฉพาะอิทธิพลจากอเมริกาขอให้การประกาศสงครามที่จอมพลป.กระทำต่อฝ่ายสัมพันธมิตรนั้นเป็นโมฆะก็เพราะอเมริกานั้นใหญ่สุดหลังสงครามโลกมาร์แชลแพลนไปดูแลทั้งยุโรปก็ของอเมริกาทั้งหมดแต่อเมริกาได้ประโยชน์นะจากการไปลงทุนบนนั้นนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่านี่ก็คือทำให้ประเทศซึ่งต้องเป็นผู้แพ้สงครามไม่แพ้สงครามสัมพันธมิตรยอมรับว่าการประกาศสงครามของประเทศไทยตัวฝ่ายตนเป็นโมฆะประเทศเดียวในโลกอย่างเนี้ยเราต้องบอกว่าคือไม่มีใครไปดีที่สุดถูกที่สุดทุกเรื่องนะครับแต่เราต้องมองในบริบทในภาวะนั้นๆเขาจะคิดได้มากกว่านั้นไหมเขาจะคิดได้ดีกว่านั้นไหมเราต้องมองอย่างตรงนี้ด้วยถ้าเราเอาปัจจุบันตัดสินคนในอดีตง่ายอ่ะเพราะว่ามันเห็นมาแล้วนี่เราต้องมองถ้าเราอยู่ในเวลานั้นเนี่ยเขาทำในบริบทที่ดีที่สุดหรือยังทำด้วยเจตนาที่ดีเยี่ยมสำหรับประชาชนใช่หรือไม่ผมต้องตัดสินตรงนั้นนะครับอันนี้ผมจะว่าต่อว่ามันก็มีเหมือนกันผมไปอ่านงานของอาจารย์ดร.สิริพันธ์นกสวนสวัสดีเนี่ยนะครับก็บอกเรื่องบทเฉพาะการในรัฐธรรมนูญก็บอกว่าท่านปรีดีก็บอกบทเฉพาะการเนี่ยมันต้องนำไปสู่ประชาธิปไตยไม่ใช่นำไปสู่อมาตยาธิปไตยผมว่าคำมันดีเดี๋ยวจะมาดูผมจะมาเน้นเรื่องบทเฉพาะการรัฐธรรมนูญเนี่ยมันนำไปสู่อะไรแล้วจริงๆมาตราที่เราพูดมา309คือรัฐธรรมนูญปี50279ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นบทเฉพาะการไม่ได้ว่ามันบทจริงใหญ่กว่าบทจริงทั้งหมด279แปลว่า278มาตราที่ผ่านมาน่ะนะครับไม่มีความหมายแม้ตำรวจพระมหากษัตริย์ก็ไม่มีความหมายเพราะ279มันใหญ่ที่สุดและอยู่ถาวรเดี๋ยวผมจะไล่เห็นว่าเขาพัฒนาในการเขียนเรื่องความสร้างความชอบธรรมและนิรโทษกรรมตัวเองตรงนี้มาอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาไล่ดูนะครับคราวนี้มาดูรัฐธรรมนูญปี61นะซึ่งก็เหมือนรัฐธรรมนูญหลังจากปี75ปี75มีรัฐธรรมนูญจะฉบับชั่วคราวฉบับถาวรเพราะเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบราชาธิปไตยมาสู่ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่ปี61คือเปลี่ยนแปลงการปกครองจากประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไปสู่เผด็จการและทำกันเช่นนี้ตลอดมาเห็นภาพไหมครับมันอย่างนี้ตอบคำแรกถามว่าเดินหน้าหรือถอยหลังฮะเนี่ยมันไม่รู้จะถอยไปไหนละคือแต่ก่อนเป็นราชาธิปไตยเนี่ยพระมหากษัตริย์ท่านยังส่งไว้ซึ่งทศพิธราชธรรมรัชกาลที่5เมื่อกี้อาจารย์ชำนาญพูดเนี่ยนะครับท่านถูกพูดง่ายๆว่าผลักดันมากมายให้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญเจ้านาย5พระองค์ที่อังกฤษบอกว่าต้องมี constitution ถามว่าทำไมก็ทั้งโลกตอนนั้นมันเป็นอย่างนั้นหมดก็อยากเห็นว่าถ้าบ้านหนึ่งจะเจริญที่พูดว่านั่งรถไฟใต้ดินไปเรียนหนังสือแต่ไม่ใช่ท่านปรีดีนะท่านปรีดีอยู่เมืองกองรถไฟใต้ดินไม่มีนะฮะก็คือคนเห็นสภาพที่เจริญกว่าก็มามองว่าระบอบคืออะไรกลไกคืออะไรถ้าเราจะเจริญก็ต้องมีระบอบมีกลไกเช่นนี้เหมือนสีจิ้นผิงบอกว่าฉันจะยึดมั่นกับไม่ใช่เทรดวอร์นะฉันจะยึดมั่นกับอะไรฮะการค้าเสรีฟรีเทรด
คอมมิวนิสต์บอกฉันจะใช้การค้าเสรีอเมริกาบอกฉันจะกลับไปปกป้องตัวเองท่านเห็นว่านี่ยุคนี้มันก็เกิดความพิสดารมันไปอีกแบบหนึ่งเห็นไหมก็แสดงว่าเขาก็มองว่าอันเนี้ยมันได้ประโยชน์สำหรับเขาแม้ข้างในเขาจะเป็นคอมมิวนิสต์แต่ข้างนอกเขาขอค่าเสรีนะและเน้นเรื่องแพ็กต่างๆขอจอยกับแพ็กโน้นแพ็กนี้อเมริกาบอกแพ็กนี้ก็เลิกแพ็กนั้นก็เลิกจีจะไปทะเลาะเขาอีกไม่เซ็นด้วยเห็นไหมฮะไอ้จะเลิกแพ็กหมดไอ้จะมาโปรเทคคนของฉันอย่างเดียวเราอย่าเพิ่งไปตอบว่าใครถูกใครผิดนะแต่ถามว่าการอยู่ร่วมกันเนี่ยเนเจอร์มันคืออะไรอเมริกาวันนี้ไม่อยากสนใจสิทธิมนุษยชนเห็นไหมที่ถอนอีกละสิทธิมนุษยชนถอนอีกละนะเขาคิดว่าสิทธิมนุษยชนนี่พวกนี้โกหกหมดมันก็โกหกบ้างจริงบ้างนะบางทีก็คืออเมริกาอยากให้ด่าจีนว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนยูเอ็นก็ไม่อยากด่าจีนอันนี้พูดตรงๆกันนะแต่ถ้าด่าเกาหลีเหนือละเอาถูกไหมฮะมันก็มีการเมืองอยู่ในนี้เราก็ต้องเข้าใจมันเหมือนกันนะแต่ไม่ใช่แปลว่าตัวระบบมันไม่ดีตัวหลักมันไม่ดีงั้นพอเหตุเกิดในการที่ไม่เป็นไปตามฉันเลิกดีกว่ามันก็ไม่ใช่ประเด็นอย่างนั้นในความเห็นของผมนะซึ่งก็แล้วแต่พวกเราเอาละครับทีนี้เรามาดูว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยก็คือสรุปแล้วมาตราที่สำคัญเนี่ยก็เหมือนมาตราก่อนๆนะวันนี้มาตรา3ได้เขียนว่าไงอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยถามปวงชนชาวไทยยังไงเขาบอกว่าพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลตามบัญญัติรัฐธรรมนูญหมายความว่าตามรัฐธรรมนูญที่พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยท่านทรงใช้อำนาจทั้ง3ผ่านทาง3องค์กรแล้วเวลาคุณฉีกรัฐธรรมนูญเนี่ยคุณฉีกอำนาจใครฮะคุณหมอประเวศเนี่ยเคยอ้างคำของคุณหมอเจริญไทยทวีนะฮะว่าผู้ที่ฉีกล้มล้างรัฐธรรมนูญเนี่ยคือล้มล้างสถาบันรัฐธรรมนูญปี17ถึงเขียนว่าการนิรโทษกรรมการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์รัฐธรรมนูญจะกระทำมิได้แต่เขาก็ฉีกไปแล้วเขาก็กระทำนะเดี๋ยวผมจะชี้ตอนท้ายว่าคนที่ทำให้การกระทำเนี่ยมันบรรลุผลเนี่ยมันไม่แก่อะไรบ้างถ้าเราบล็อกตรงนั้นได้การกระทำนี่มันก็จะไม่บรรลุผลนะครับเอาละเขียนไว้อย่างนี้มีหนำซ้ำยังย้ำเหมือนรัฐธรรมนูญปี50อีกรัฐสภาคัมภีร์ศาลองค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและหลักนิติธรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวมมาตรา4เนี่ยมาจากรัฐธรรมนูญปี40ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองพวกเราที่ไปเรียกร้องเลือกตั้งเจอม279หมดตรงไหนฮะก็เมื่อวันที่5มิถุนายน3เพิ่งตัดสินว่ามีคนไปร้องศาลรัฐธรรมนูญอันแรกพรรคการเมืองร้องก่อนร้องว่าเมื่อมีพรป.พรรคการเมืองแล้วคือพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองกำหนดพรรคการเมืองให้ทำกิจกรรม1 2 3ที่สำคัญคือประชุมพรรคเลือกหัวหน้าพรรคกำหนดนโยบายต่างๆวันอีกไม่กี่เดือนต่อมาเนี่ย2เดือนกว่าใช้มาตรา44ปรับปรุงแก้ไขตัวนี้บอกเพื่อให้เกิดความเสมอภาคระหว่างพรรคใหม่พรรคเก่าสรุปก็คือพรรคเก่าสาขาถูกยุบไอ้คนเป็นสมาชิกต้องไปรายงานว่ายังเป็นสมาชิกถามว่าทำไปทำไมอ่ะมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยบอกเพื่อความเสมอภาคกันนะครับพรรคใหม่จะตั้งมาขออนุญาตชั้นพรรคเก่าไม่ต้องขออนุญาตเพราะมันตั้งอยู่แล้วนะฮะหัวหน้าพรรคของท่านอาจารย์ชำนาญเนี่ยตั้งพรรคแล้วประชุมกันก็ถือโอกาสวิจารณ์การเมืองหน่อยบอกระวังตัวให้ดีนะฉันให้แค่คุยกันเรื่องจะตั้งพรรคเลือกใครอย่าไปวิจารณ์เสริมเพิ่มเติมไปนะมันอะไรกันนะฮะถูกไหมฮะมันหรือที่สมาชิกพรรคผมมาวิจารณ์ไม่ใช่วิจารณ์นะฮะเขาก็ทำมาทุกครบรอบตั้งแต่ปีแรกนะฮะก็คือให้ความเห็นวิพากษ์วิจารณ์ว่าการทำงานเนี่ยเขาเห็นอย่างไรผมอ่านที่ท่านนายกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ในทามนี่เพิ่งออกเนี่ยนะครับก็บอกว่าเราฟังทุกฝ่ายเราฟังทั้งโน้นเราฟังจากนี่จากนั่นนะแล้วพวกที่มาเรียกร้องเลือกตั้งเขาก็เด็กๆเขาก็อย่างเงี้ยก็ดูแล้วท่านมีเมตตาสูงนะฮะเราบอกเราไม่ได้อยากเอาใครติดคุกอยากอะไรละนะฮะคือถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆมันดีถูกไหมฮะมันจะได้พูดคุยกันอย่างแบบคนเราเนี่ยมันก็อยู่บ้านเดียวกันเนี่ยก็รับฟังซึ่งกันและกันอย่างจริงจังแล้วมันมีกฎหมายเยอะแยะอยู่แล้วไม่ต้องไปบิดเบือนกฎหมายถ้าเขาไปด่าไปว่าเอาอย่างมากก็ดูหมิ่นถ้าถึงขนาดหมิ่นประมาทก็ดำเนินคดีไปตามนั้นแต่อย่าไปใช้อำนาจที่ไม่ได้เป็นไปตามกฎหมายให้เขาเกิดภาระมีคดีความมาคนละเยอะแยะต้องประกันตัวต้องวุ่นวายไปหมดถ
ามว่าทำไปทำไมเนี่ยสร้างลูกหลานแล้วไปสร้างความเดือดร้อนให้เขาขนาดนี้ทำเพื่อตอบโจทย์อะไรฮะเนี่ยถูกไหมครับแล้วถามว่าเขากลัวที่ไม่วิจารณ์ไหมยิ่งหนักกว่าเดิมถูกไหมครับคือไปกดดันคนจนกระทั่งเขารู้สึกว่าเขาดูออดายต้องสู้เพราะว่าไม่จำเป็นขนาดนั้นทีนี้เอามาไล่ดูนะครับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยอันแรกเลยก็คือมาตรา265คือใช้มาตรา44ได้เหมือนเดิมใช้จนกว่าวันที่จะมีรัฐบาลใหม่อันนี้ถ้าท่านไม่เล่นการเมืองเลิกหมดไม่เป็นไรปัญหาถ้าท่านจะเล่นการเมืองและท่านมีม.44จนวันสุดท้ายจนมีรัฐบาลใหม่เนี่ยแน่ใจหรือว่าการใช้อำนาจเหล่านี้จะไม่เอื้อประโยชน์เพื่อการสืบทอดอำนาจคุณนี่ก็ต้องจับตาดูอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้ถูกไหมแต่ต้องจับตาดูว่าทุกอย่างที่ใช้เป็นงั้นไหมสองอันนี้ก็เป็นประเด็นที่มีมาตลอดคือ44หรือมาตรา17สมัยสุริตว่าเงื่อนไขที่จะใช้ได้เนี่ยมันได้แก่กรณีอะไรบ้างเอา44เนี่ย1เพื่อสร้างความปรองดอง2เพื่อปฏิรูป3ก็คือเพื่อป้องกันระงับปราบปรามไอ้ภัยต่างๆคุกคามเศรษฐกิจการเมืองสังคมย้ายเจ้าหน้าที่ทั้งท้องถิ่นข้าราชการเป็นพันๆเนี่ยมันเข้าเงื่อนไขตรงไหนฮะเนี่ยอ้าวแต่ตอนนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อกี้ผมเรียนแล้วว่าศาลฎีกาบอกว่าการยึดอำนาจถ้ายึดอำนาจสำเร็จเป็นรัฐาธิปัตย์นะฮะไม่ได้มองว่ายังไงก็ตามต้องกลับมาเป็นกบฏสักวันหนึ่งก็ถือกันมาแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือมีคนไปฟ้องแล้วในสมัยจอมพลสฤษดิ์บอกว่าจอมพลสฤษดิ์ใช้อำนาจนี้ไม่เข้าเงื่อนไขมาตรา17ศาลฎีกาท้ายที่สุดโดยที่ประชุมใหญ่บอกว่าจะเข้ามาตรา17หรือไม่อยู่ที่ผู้ใช้และรัฐมนตรีเป็นคนพิจารณาอันนี้ไปอ่านฎีกาเดี๋ยวผมจะให้เลขฎีกานะฮะไม่ได้อยู่ที่ศาลหรือคนอื่นจะมาแสดงความคิดเห็นนั่นก็แปลว่าไปรับรองความสมบูรณ์แบบของการใช้อำนาจที่แบบเผด็จการสุดๆแบบไหนก็ได้นะฮะและแต่ก่อนเนี่ยเขาว่าก็ศาลบอกนี่มาจากศาลใช้มาในทางนิติบัญญัติบริหารตุลาการก็ในสุดสฤษดิ์สั่งจำคุกคนโดยอาศัยม.17ก็บอกทำได้ฉบับนี้เนี่ยไปไกลกว่านั้นมาตรา44ประกาศคำสั่งคสช.ทั้งหลายเนี่ยนอกจากนิติบัญญัติบริหารตุลาการแล้วรวมทั้งในทางรัฐธรรมนูญนั่นหมายความว่าแก้รัฐธรรมนูญได้คุณยิ่งพอเข้าใจไหมฮะแต่ปัญหามันยิ่งมากกว่านั้นต่ออีกทีนี้เวลาคนไปถามว่าเนี่ยจะสืบทอดอำนาจใช่ไหมอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมนะครับผมไม่รู้หรอกเจตนารมณ์จริงๆแต่ละท่านจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าดูกลไกรัฐธรรมนูญเนี่ย1สว.เนี่ยนะฮะ250คนเนี่ยแต่งตั้งหมดโดยคสช.ยกเว้นผู้บัญชาการทหารตำรวจ5-6คนนะโดยตำแหน่งซึ่งก็คงจะไม่น่าจะแตกแถวเท่าไหร่ก็แปลว่า250คนแล้วก็ดูเฉยๆเอาก็ย้อนอดีตอีกละเพราะว่าสว.ที่เรามีครั้งแรกเนี่ยเขาเรียกพฤษภาคือสมัยรัฐธรรมนูญปี89นะครับหลังคือรัฐธรรมนูญปี75มีสภาเดียวแต่มีสมาชิก2ประเภทเลือกตั้งครึ่งแต่งตั้งครึ่งและมีอายุแค่10ปีพอครบ10ปีเนี่ยไม่ต้องพูดถึงจบประถมนะเพราะมันจะวัดยาก10ปีก็แปลว่านั่นคนที่ขยาย10ปีเป็น20ปีคือใครรู้ป่ะครับจอมพลป.พิบูลสงครามนะฮะคนที่เปลี่ยนชื่อสยามเป็นไทยก็ชมบนปองั้นรัฐธรรมนูญปี75เนี่ยแก้ไขปี83 85 85 2ครั้งครั้งแรกก็คือขยายอายุ10ปีเป็น20ปีคือสรุปข้าพเจ้าจะเป็นต่อไปอีก10กว่าปีเพราะอีก 2-3 ปีมันจะครบ10ปีต้องไปเลือกตั้งแล้วก็พอดีช่วงนั้นอยู่สงครามก็เลยขยายอายุของสสเวลานั้นออกไปอีกคราวละ2ปีดังนั้นคนที่ขยายอำนาจเบ็ดเสร็จแล้วก็ไม่คิดถึงประชาชนเนี่ยไม่ได้มาจากฝ่ายประชาธิปไตยเลยนะอย่างนี้พอเข้าใจไหมฮะท่านไปดีถึงบอกพอสงครามเสร็จสิ้นก็ต้องมีรัฐธรรมนูญใหม่คือฉบับปี89 89ถึงบอกว่าให้มี2สภาคราวนี้ก็มีบทเฉพาะการว่าคือในบทจริงบอกว่าสภาที่2ให้มาจากการเลือกตั้งทางอ้อมก็ต้องไปออกกฎหมายแต่ในบทเฉพาะการบอกว่าให้สสที่มีอยู่ขณะนั้นเลือกสมาชิกพฤษภาก็คือให้สสเลือกสว
มันก็ยังมาอธิบายได้ว่าก็มาจากแล้วสสต้องมาจากการเลือกตั้งแล้วเพราะท่านบอกว่าอยู่กันมานี่สิบกว่าปีแล้วเพราะตั้งใจจริงแค่สิบปีนะครับในที่ผมเล่าเรื่องคดีอาชญากรสงครามค้างเมื่อกี้ก็คือว่าช่วงนั้นเองเนี่ยไทยเองก็พยายามเร่งออกกฎหมายอาชญากรสงครามหลังจากที่ฝ่ายสมาชิกต้องการจับบนปอและพวกไปดำเนินคดีก็ออกกฎหมายอาชญากรสงครามมาตอนนี้ก็ไปเขียนว่าการกระทำที่เป็นอาชญากรสงครามเนี่ยแม้เกิดขึ้นก่อนกฎหมายใช้บังคับเนี่ยก็ได้ซึ่งก็มีการเถียงในสภาผู้แทนราษฎรแล้วว่ามันจะขัดรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐธรรมนูญผมเรียนแล้วว่ามีมาตราเดียวเขียนกว้างๆว่าคนมีเสรีภาพบริบูรณ์ในร่างกายนั่นเองแล้วก็ให้คดีไปศาลฎีกาเลยศาลฎีกาก็หนึ่งอ้างว่าศาลมีอำนาจวินิจฉัยกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับเอาคอนเซปต์มาจากศาลอเมริกาศาลสูงสหรัฐสองก็เห็นว่าการไปกำหนดให้มีโทษอาญาย้อนหลังเนี่ยขัดรัฐธรรมนูญจอมพลป.และพวกก็เลยได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระจึงนำมาซึ่งการรัฐประหารในปี90และนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญวันนั้นถ้าเกิดมันเป็นอีกแบบเนี่ยผมยังไม่รู้จะเป็นยังไงต่อนะฮะอันนี้ก็มีที่มาอย่างเนี้ยก็ถือว่าอย่างน้อยครั้งนั้นน่ะศาลก็เท่ากับในเชิงหลักการศาลปกป้องไม่ให้กฎหมายไปลงโทษย้อนหลังถูกไหมฮะแต่ในเชิงการเมืองมันก็สร้างปัญหาไปอีกแบบนึงความจริงแล้วถ้าไม่มีกฎหมายฉบับนี้ไปตามระบบไปต่างประเทศจะไปโตเกียวไปนูเรมเบิร์กก็ว่ากันไปนะฮะอันนี้ก็ให้เห็นเอาละอีกมาตราหนึ่งของฉบับปัจจุบันเนี่ยนะครับปกติการตั้งรัฐมนตรีการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีเขาต้องตั้งที่ไหนฮะในสภาผู้แทนราษฎรถูกไหมครับบทจริงก็ว่าอย่างนั้นแต่บทเฉพาะการบอกให้กระทำในที่ประชุมรัฐสภาเราวาดภาพนี้สส500บวกสว250 750คนจะเป็นนายกได้ต้องได้376นี่สมมุติว่าสวไม่ให้เลยโอกาสที่จะได้นายกที่มีเสียงข้างมากถึง376เสียงในสภาราษฎรเนี่ยไม่ง่ายนะนอกจากพวกคุณเทให้พรรคใดพรรคหนึ่งอย่างถล่มทลายไปถูกไหมครับแล้วไม่มีใครแน่ใจหรอกว่าถึงเวลาเขาจริงจะมีการไอ้ที่ปากก็พูดไม่เอาทหารไม่เอาทหารกันเนี่ยนะฮะพอถึงเวลามันมีปัจจัยใหม่อะไรหรือเปล่าถูกไหมครับงั้นวันนี้ต้องซื่อสัตย์ต่อผู้ใหญ่ต่อหลักการต่อประชาชนคำว่าไม่เอาทหารไม่ได้เป็นรังเกียจทหารแต่ไม่ใช่รัฐบาลที่มาแบบอย่างนี้มันไม่สง่างามมันไม่เคารพประชาชนดังนั้นยากละ376ถูกไหมครับแต่ถ้าคุณตุน250ไว้แล้วพอไม่ได้376เขามีสิทธิ์เสนอให้เลือกนายกคนนอกคือถ้าคนในไม่ผ่านเนี่ยคนนอกมาแน่ถูกไหมที่เหลือก็ต้องค่อยๆถูกตะล่อมไปแล้วล่ะจึงแปลกที่จะมีกลุ่มมิดโน่นมิดนี่มีกลุ่มดูดกลุ่มสารพัดดูดไปหมดนะเมื่อกี้ผมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนก่อนมาอภิปรายเนี่ยบอกว่าถามผมว่าแล้วกังวลผมไม่กังวลเลยเพราะการย้ายพรรคมันเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าคุณบอกว่าจะมาปฏิรูปการเมืองด่านักการเมืองเลวสามสารพัดแล้วคุณก็ทำอย่างเนี้ยถามว่าจะนิยามพวกคุณว่าอะไรดีถูกไหมครับนี่รวมถึงนักการเมืองที่ทำตัวเช่นนั้นด้วยไม่ใช่อะไรหรอกครับอย่างน้อยที่สุดคุณดูหมิ่นมาตราสี่ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คุณไม่เชื่อมั่นประชาชนคุณเหยียดหยามเขาอะคุณมองว่าเขาเป็นแค่บ่าวฉันจะเอาไงก็ได้ภาษาอังกฤษเรียก subject แต่เขาคือนายนะเขาเป็นเจ้าของอำนาจก็คุณบอกว่าเจ้าของอำนาจคือประชาชนและการใช้อำนาจพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจประชาชนผ่าน1 2 3คุณดูถูกบทบัญญัติเหล่านี้หมดเลยก็ขอให้พวกเราทำให้การดูถูกเหยียดหยามนี้พ่ายแพ้เอาละครับทีนี้ผมมาถึงมาตราสำคัญก็คือ279ความจริงแล้วเนี่ยมันมีพัฒนาการมาค่อนข้างมากมายเมื่อตอนคณะราษฎรยึดอำนาจจากในหลวงรัชกาลที่7นั้นเนี่ยก็ไปกราบขอพระราชทานอภัยโทษรัชกาลที่7ท่านก็ส่งพระราชทานอภัยให้ส่งเอาใช้ภาษาสามัญนั้นนะลงพระนามเองไม่มีใครรับสนองนะเพราะว่าท่านทำด้วยตัวท่านเองคือผู้ถูกกระทำให้อภัยผู้กระทำอันนี้ถูกต้องของการให้อภัยการนิรโทษถูกไหมครับผมให้อภัยคุณ
จากนั้นต่อมามันก็มีการพัฒนาว่าคือช่วงนั้นเองเนี่ยพอหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วเนี่ยฝ่ายคณะราษฎรพยายามจะคอมโพรไมส์นะฮะก็ด้วยการเอาพญามโนปกรณ์นิติธาดามาเป็นนายกรัฐมนตรีเห็นท่านจบในอังกฤษท่านอยู่เมืองนอกมาก็ท่านมาเป็นแต่ปรากฏท่านก็ไปร่วมพญาทรงสุรเดชแล้วก็ความขัดแย้งระหว่างใหม่กับเก่าก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับสุดท้ายท่านก็ออกพระราชกฤษฎีกาอย่าไปชื่อนะก็เรียกว่าปิดประชุมสภางดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตราก็คือยึดอำนาจเงียบนั่นเองแล้วก็ไม่ให้ประชุมสภาเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรีกฎหมายคอมมิวนิสต์ออกอีกไม่เท่าไหร่ต่อมาเนี่ยคนที่โดนข้อหาคอมมิวนิสต์คนแรกคือดร.ปรีดีพนมยงค์และต้องออกนอกประเทศก็คือในปี2476นั่นเองนะครับจนกระทั่ง2476เดือนมิถุนาอีกครั้งหนึ่งพญาพหลยึดอำนาจกลับมาใหม่ดร.ปรีดีก็ได้กลับมาแต่กลับมาก็ต้องมาเคลียร์เนี่ยเขาโครงเศรษฐกิจสมุดปกเหลืองก่อนว่าเป็นคอมมิวนิสต์หรือเปล่าซึ่งที่ประชุมสภาก็เห็นว่าไม่ได้เป็นนะจากนั้นท่านมาเป็นรัฐมนตรีต่างๆเนี่ยนะฮะแต่การยึดอำนาจเมื่อ24มิถุนาเมื่อประมาณเดือนมิถุนาในปี76เนี่ยก็นำมาซึ่งในเดือนตุลาคือกบฏวรเดชก็เป็นการรบกันอย่างรุนแรงระหว่างฝ่ายคณะราษฎรกับฝ่ายเจ้าและฝ่ายกบฏวรเดชพ่ายแพ้ก็มีการออกกฎหมายที่สำคัญคือกฎหมายรักษาพระนองกฎหมายดำเนินคดีต่างๆเนี่ยซึ่งรัชกาลที่7ไม่ทรงลงพระปรมาภิไธยสภาก็ยืนยันก็บังคับใช้กฎหมายความขัดแย้งผมเนี่ยไปพบท่านปรีดีเมื่อไปเรียนฝรั่งเศสครั้งแรกท่านก็บอกโพคินต้องขอโทษนะเรื่องปู่คุณปู่ผมเนี่ยพญาวินัยสุนทรเนี่ยนะฮะอยู่ฝ่ายเจ้านะไม่ได้อยู่ฝ่ายคณะราษฎรนะจะตรงข้าวคุณพฤษปู่ผมถูกดำเนินคดีสารพัดและโดยคณะราษฎรและถูกไปส่งไปกักกันตัวที่แม่ฮ่องสอนนะฮะแต่ทุกอย่างก็ให้อภัยกันหมดเพราะว่าภาวะที่บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็เป็นเช่นนั้นแหละปู่ก็คงไม่ได้เป็นอะไรจะไปขัดขวางอะไรหรอกแต่ความที่ใกล้ชิดฝ่ายเจ้าคือฝ่ายเจ้าแล้วฝ่ายที่ใกล้ชิดฝ่ายเจ้าก็โดนคดีเรียบนะแต่ในที่สุดก็จะได้รับความเป็นธรรมจากพระยาพหลว่าเอ๊ะเขาไม่ได้ผิดอะไรนี่ต่างๆนานาเนี่ยนะฮะนี่ก็เป็นอย่างนั้นประวัติศาสตร์เนี่ยมันคงตอบไม่ได้ว่าข้างใดเราต้องไปอยู่อันนู้นเราอยู่ข้างความถูกต้องข้างสิ่งที่มันเป็นเหตุเป็นผลนะครับก็ผมก็เลยบอกท่านปรีดีบอกว่าไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่าผมก็มาเรียนธรรมศาสตร์นะฮะแล้วก็ตอนนี้อยู่ธรรมศาสตร์ก็ชื่อท่านปรีดีก็มักจะถูกมองในทางลบแต่หลังจากท่านสิ้นแล้วเนี่ยนะครับชื่อท่านถึงปรากฏผลงานถึงปรากฏมีผู้คนที่มาพูดง่ายๆว่าทำความจริงให้ปรากฏมากขึ้นเรื่อยๆว่าจริงๆแล้วท่านทำคุณงามความดีอะไรไว้บ้างนี่ต่างหากที่เป็นสิ่งสำคัญแล้วจริงๆมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยตั้งปี2477เนี่ยหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองศีลท่านปรีดีต้องการทำก็คือสร้างสถาบันการศึกษาที่จะเป็นพาหะของความคิดประชาธิปไตยพาหะของความคิดในเรื่องของความถูกต้องชอบธรรมต่างๆแล้วก็ได้ที่เนี่ยครับผมก็มาศึกษาที่เนี่ยญาติพี่น้องผมพ่อแม่ก็ที่นี่หมดนะครับก็เพราะความประทับใจในความถูกต้องขอต่ออีกนิดหนึ่งนะครับว่าต่อมาก็มีการนิรโทษกรรมแต่เขาจะออกเป็นพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแรกๆในนิรโทษกรรมเช่นคณะราษฎรต้องยอมนิรโทษกรรมกับการที่ยึดอำนาจกลับอีกครั้งหนึ่งเพราะตอนนั้นพูดง่ายๆว่าคอนฟลิกต์มันก็ไปไกลแล้วนะฮะจากนั้นต่อมาก็ทำอย่างนี้มาตลอดจนกระทั่งก็คือออกกฎหมายนิรโทษกรรมเป็นพรบธรรมดานะฮะไม่อยู่ในรัฐธรรมนูญครั้งแรกที่เขียนรัฐธรรมนูญคือรัฐธรรมนูญปี19สมัยอาจารย์ธนินทร์ไกรวิเชียรเขียนนิรโทษกรรมในรัฐธรรมนูญเลยแต่หนักหนาสาหัสก็คือในปี34สมัยคุณสุจินดาต้องไปสืบว่าใครเขียนรัฐธรรมนูญให้คนเหล่านี้ไม่เคยคิดรับใช้ประชาธิปไตยหรือประชาชนชอบสนองความต้องการเผด็จการอย่างเดียวเขียนเนี่ยนะครับคือมันจะมี2 ส่วนส่วนแรกก็คือว่าให้ประกาศคำสั่งเนี่ยใช้บังคับได้ต่อไปถ้าจะแก้ไขปรับปรุงก็ไปตามลำดับชั้นถ้าประกาศคำสั่งไปแก้พรบก็ออกพรบถ้าไปแก้ไขกฎกระทรวงก็ไปออกกฎกระทรวงแต่ให้ไปจึงไม่น่าแปลกใจสมัยคุณตนองประภาสยึดอำนาจ13เดือนเนี่ยมีประกาศคำนิพัตร300กว่าฉบับแต่ปัจจุบันคงแซงไปแล้วนะเพราะเขา4ปีอันนั้นเขาปีนิดๆนะฮะก็คือเป็นอย่างเงี้ยไม่ต้องตรวจสอบอะไรทั้งสิ้นประการต่อมาก็คือมีการ
นิรโทษกรรมการกระทำวันน้ำหนุนเขียนในลักษณะที่ว่าการกระทำเกี่ยวกับการยึดอำนาจทั้งหลายเนี่ยให้ถือว่าชอบด้วยกฎหมายและชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี่เขียนในรัฐธรรมนูญที่เป็นชั่วคราวฉบับที่มาเขียนฉบับจริงคือปี50 309กลัวอีกว่าเขียนฉบับชั่วคราวฉบับจริงไม่รับรองไว้เดี๋ยวมันมีเรื่องอีกคิดดูสิฮะในเมื่อคุณบอกว่าคุณกำลังทำความดีกำลังสร้างบ้านเสมอกลัวอะไรกับเรื่องแค่นี้ประสานก็เข้าข้างมาตลอดไม่เคยเปลี่ยนแปลงวันนี้ก็คือเขียนมาตรา279เป็น2วรรควรรคแรกก็บอกว่าประกาศคำสั่งเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงทั้งรัฐธรรมนูญทั้งนิติบัญญัติบริหารตุลาการยังไงถือว่าใช้ต่อไปและให้ถือว่าชอบด้วยกฎหมายและชอบด้วยรัฐธรรมนูญแม้ไม่ชอบก็ให้ถือว่าชอบความหมายคืออย่างนั้นนะ วรรค2บอกว่าไอ้ที่ไปรับรองว่าการยึดอำนาจและกันที่เกี่ยวเนื่องมาที่รัฐธรรมนูญชั่วคราวเนี่ยก่อนหน้าฉบับจริงเนี่ยใช้เนี่ยบอกว่าชอบด้วยกฎหมายให้ถือว่าชอบตามนั้นหมดละชอบอย่างเดียวแต่พวกเราแค่ไปเดินนิดหน่อยโดนคดีกันอ้วมไม่ใช่แค่ชุมนุมธรรมดาเดี๋ยวนี้เจอ113นะเจอ116 116นี่เจอง่ายกว่า113 113มันต้องแต่116มันดูยังไงก็ดูไม่เข้าอ่ะนะฮะไปแค่วิจารณ์ผลงานรัฐบาลก็เจอ116เข้าไปละอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะมันจะไปยังไงประเทศนี้งั้นผมก็มาดูขออนุญาตอีกนิดนึงนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยไอ้มาตราอย่าง279เนี่ยผมดูแล้วดูอีกเนี่ยนะฮะมันถือเป็นบทเฉพาะการไหมผมถือว่าไม่ใช่บทเฉพาะการบทเฉพาะการหมายว่าบทที่ใช้ชั่วคราวเพื่อที่จะนำไปสู่บทจริงต่อไปถูกไหมครับแต่279 309ของปี50เนี่ยคือมันบทจริงเลยแล้วก็อยู่ถาวรให้ผลของการกระทำตามที่279บอกเนี่ยอยู่ถาวรและชอบถาวรที่มันแย่กว่านั้นก็คือว่าที่ผมไล่ตั้งแต่มาตรา3ไล่ไปเรื่อยเนี่ยนะครับรวมทั้งที่ผู้ตรวจการส่งไปให้3หน่วยวินิจฉัยเนี่ยที่ผมเล่าแล้วว่ามีพรรคการเมืองร้องไปบอกว่าเนี่ยแล้วคุณมาแก้ไขอย่างเงี้ย1ก็คือว่าม.44คุณเนี่ยออกมาโดยขัดต่อการตราม.44เองเพราะมึงบอกต้องเรื่องปลองดองเรื่องปฏิรูปแล้วก็เรื่องป้องกันระงับปราบปรามไอ้สิ่งที่จะมาคุกคามอะไรต่างๆนานาถามว่าออกม.44แก้กฎหมายประกอบด้วยว่าด้วยพรรคการเมืองเนี่ยมันเกี่ยวกับตรงไหนเนี่ย1ไม่เข้าเมื่อไม่เข้าเงื่อนไขออกไม่ได้ถูกไหมฮะ2เมื่อคุณมีประกาศคสช.คำสั่งหัวหน้าคสช.ห้ามทำกิจกรรมแล้วก็ตามแต่ไว้แล้วแต่เมื่อมีพ.ร.ป.ออกมาบอกให้ทำได้กฎหมายเหมือนหาเดียวกันคุณไปตีเขาว่ากฎหมายเก่ายังใช้อยู่แต่กฎหมายใหม่ยังใช้ไม่ได้ต้องไปขอยกกฎหมายเก่ากันนี่เป็นการตีความที่บ้าที่สุดผมเคยเห็นมาวันนี้ต้องไปขอว่าเมื่อไหร่จะให้พรรคการเมืองทำกิจกรรมได้ก็กฎหมายซึ่งผ่านสนช.ผ่านการลงพระปรมาภิไธยบอกว่าให้ทำได้ในเรื่องต่อไปนี้1 2 3 4คุณบอกออกม.44บอกยังไม่ทำแบบให้ทำแบบกขงแต่ต้องทำแบบกขงแทนมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันเพี้ยนทางกฎหมายไปสุดกู่แล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะไล่ถึงทางมันเพี้ยนเพราะอะไรเอาละพอเป็นยี่เสร็จเขาก็ไปร้องผู้ตรวจการแผ่นดินก็ร้องว่าหนึ่งขัดรัฐนูลเพราะจะที่ผมว่ามาอันที่สองก็เพราะว่าไปสร้างภาระเกินความจำเป็นศาลรัฐนูลก็รับเฉพาะประเด็นสร้างภาระเกินความจำเป็นนะฮะสุดท้ายไปวินิจฉัยเมื่อวันที่5สามประเด็นอ้างหลักคืออ้างว่ามาตรา279คือเนื่องจากมาตรานี้บอกว่ามันชอบหมดแล้วเนี่ยไม่ต้องมานั่นหรอกแต่ก็บอกว่าไม่สร้างภาระเกินความจำเป็นไม่ต้องวินิจฉัยหรอกปกติศาลก็วินิจฉัยเมื่อมันเข้าประเด็นแล้วประเด็นนี้ก็ไม่ดูหรอกมันก็จะขัดกันตรงที่ว่าถ้าคุณส่งอ้างว่าสามารถสร้างภาระเกินความจำเป็นได้ก็แสดงว่ามาตรา26เนี่ยที่ว่าด้วยภาระเนี่ยมันใหญ่กว่า279นะผู้ยิ่งพอเข้าใจไหมฮะถ้าเห็นว่าสร้างภาระก็แปลว่าไอ้ม.44 279คุ้มครองเนี่ยไม่มีผลมั่วไปหมดแล้วฮะเห็นภาพไหมฮะผมพูดนี่มันรู้งงก็บ้างนะแต่มันมั่วคือสรุปแล้วเนี่ยผมเห็นว่ามาตราแบบ279เนี่ยนะครับ1
ม่ใช่บทเฉพาะการเป็นบทจริงงั้นไปเขียนในบทเฉพาะการย่อมไม่มีผล2แม้คุณจะตีความให้มีผลมันจะต้องชอบด้วยตัวมันเองพูดงี้เข้าใจไหมฮะมันต้องชอบด้วยมาตราต่างๆของรัฐธรรมนูญไม่ใช่ว่าคุณใช้อำนาจตามมาตรา265ออกม.44โดยอาศัยความคุ้มครองของม.279แล้วแปลว่ามาตราเหนือหนุนไม่มีความหมายแม้แต่พันธกรณีระหว่างประเทศงั้นไอ้ที่เราพูดมาตรา3นี่สมมุติเขาใช้ม.44แบ่งแยกประเทศไทยเนี่ย279มันคุ้มครองก็ชอบหมดนะไม่ใช่มันคือเขาไม่ทำหรอกแต่มันสมมุติได้ไงหรือทำอย่างอื่นที่หนักหนาสาหัสทั้งนั้นเนี่ยทำได้หมดนะฮะเพราะ279ถ้าคุณตีความมันบอกก็สอนที่บอกว่าทำอะไรก็ชอบหมดในสิ่งที่สถาบันทั้งหลายยังทำไม่ได้เลยอย่างเนี้ยเรารับมันได้เหรอฮะแบบเนี้ยคือมันสุดยอดของอำนาจละเป็นรัฐฐาธิปัตย์เหนือรัฐฐาธิปัตย์ทั้งปวงทั้งที่อำนาจเป็นของประชาชนงั้นมาตราอย่างเนี้ยเดี๋ยวต้องไปดูว่าใครน่าช่างเขียนให้เขาได้ เราต้องไปไล่ดูนะครับอันนี้ก็มาประเด็นสุดท้ายแล้วนะครับว่าสรุปเนี่ยตั้งแต่ตุลาการพิวัตรมาแล้วเนี่ยนะครับพระโคหงก็บอกว่ามันก็แปลกฮะพวกเราเข้าใจตุลาการพิวัตรใช่ไหมช่วงนั้นก็คือศาลมาตกลงว่าเรื่องนี้เอายังไงมันไม่ใช่หน้าที่ศาลอะทุกอย่างจะอ้างว่าเพื่อความสงบเรียบร้อยเพื่อความปรองดองเพื่อความไม่แตกแยกก็ว่ากันไปนะฮะแต่จริงๆแล้วก็เละตุ้มเป๊ะนะฮะเอาคนซึ่งไม่เคยปกป้องประชาธิปไตยมาสร้างประชาธิปไตยเป็นไปได้ไหมฮะเนี่ยเอาคนซึ่งปกป้องเผด็จการยืนยันเผด็จการมาโดยตลอดมาสร้างประชาธิปไตยเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงฮะคนที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยนี่ถูกกีดกันออกไปอยู่นอกรอบหมดรัฐธรรมนูญจะลงประชามติใครรณรงค์ไม่รับนี่ทำได้หมดใครรณรงค์จะรับนี่โดนคดีกันพรึบมันอะไรกันนะถูกไหมฮะคือมันอย่างนี้มันไปงั้นผมรู้ว่าประการแรกก็คือว่าที่มันสืบทอดอำนาจมาได้เราต้องมาตั้งโจทย์ตัวนี้นิดหนึ่งว่าเดี๋ยวผมโน้ตไปนิดหนึ่งเดี๋ยวนะฮะคือเราบอกว่าไอ้วงจรอุบาทเนี่ยนะฮะก็คือยึดอำนาจเลือกตั้งยึดมาเลือกตั้งวนไม่จบทุกทีประเทศไทย86ปีเนี่ยผมว่าคนที่มีส่วนสำคัญเนี่ยคือศาลเหมือนที่อาจารย์เอกชัยพูดถ้าศาลกล้ายืนหยัดในหลักนิติธรรมในหลักประชาธิปไตยเหมือนที่เอาคำสาบานตนมาพูดนะฮะว่าจะปกป้องระบอบประชาธิปไตยอันนี้พระบรมศาสดามุขถ้ายืนหยัดตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าก็มีใครกล้ายึดอำนาจพอยึดอำนาจแล้วมันไม่แน่วันนึงจะเป็นอย่างไรสองก็คือท่านต้องไปควานหามาที่เขียนรัฐธรรมนูญจนกระทั่งได้นิรโทษกรรมระดับนี้เนี่ยคือให้อภัยตัวเองยกโทษได้ตัวเองให้การกระทำจะดีจะชั่วชอบหมดเนี่ยนะฮะใครเขียนให้มันพัฒนาจากธรรมดามากเลยกลายมาเป็นแบบเป็นเกาะแบบแน่นปึกนะฮะดังนั้นเราก็ต้องไปดูว่าคนที่มาเขียนพัฒนาเหล่านี้ได้แก่ใครและคนเหล่านี้มาโปรโมทประชาธิปไตยอยู่ด้วยหรือเปล่าถ้าอย่างนี้คุณต้องไม่รับแล้วล่ะเพราะว่าคนซึ่งปกป้องอำนาจเผด็จการปกป้องวงจรอุบาทกลับมาสอนประชาธิปไตยคืออะไรนะฮะประการต่อมาก็คือระบบรัฐราชการเนี่ยมันตกผลึกมานานเมื่อกี้ความจริงมันมีเรื่องที่ต้องพูดคุยอีกมากมายเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องกระจายอำนาจเรื่องราชการแต่วันนี้มันยิ่งตกผลึกหนักไปอีกสรุปก็คือว่าแทนที่เราจะใช้ประชาชนเป็นกลไกในการบริหารประเทศในการตรวจสอบเราใช้ระบบราชการเราตอบแทนระบบราชการอย่างเต็มที่ระบบราชการมันจำเป็นต้องมีต้องเข้มแข็งนะแต่มันต้องตอบสนองต่อคนส่วนใหญ่ตอนผมเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยบางทีไปเยี่ยมบางจังหวัดบางทีผู้ว่าจังหวัดไม่เกี่ยวนะมากันพรึบเลยผมก็งงก็ถามนี่มากันทำไมอ่ะก็บอกนายมาก็ต้องมาต้อนรับบอกเฮ้ยที่หลังไม่ต้องมานะฮะไปคุณไปดูแลนายผมแทนไม่ต้องมาดูแลผมหรอกมีผู้ว่าคนหนึ่งถามบอกนายท่านคือท่านนายกบอกไม่ใช่นายผมคือคนที่เลือกผมสิก็ถ้าคุณไม่ดูแลคนที่เลือกผมต่อไปผมมานี่ได้ยังไงถูกไหมครับงั้นวัฒนธรรมไทยก็คืออย่างเงี้ยสไตล์คือมหาดไทยเป็นหน่วยงานที่ดีมากข้าราชการมีประสิทธิภาพ
แต่อยู่ที่ว่าจะให้เขารับใช้ใครแต่ by nature รับใช้นายที่เหนือขึ้นไปก่อนไม่ใช่นายทั้งประเทศคือประชาชนถ้าเราทำให้เขารับใช้ประชาชนได้จะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่รวมทั้งกระทรวงทบวงกรมต่างๆผมว่าจิตวิญญาณข้าราชการจำนวนไม่น้อยอยากรับใช้ประชาชนแต่เมื่อส่วนหัวเนี่ยมันไปรับใช้พวกพ้องซะแล้วเนี่ยระบบมันจึงพิกลพิการนะครับงั้นสุดท้ายนี่อยากจะเรียนว่าต้องช่วยกันนะครับว่าทำอย่างไรที่จะแก้ปัญหาตรงนี้เจาะประเด็นตรงนี้และที่สำคัญวงจรอุบาทแต่ก่อนเนี่ยเรายึดอำนาจกันมาจนกระทั่งก่อนยึดอำนาจเมื่อปี2549เนี่ยมันก็แค่เดี๋ยวก็เปลี่ยนมาแล้วก็มีรัฐธรรมนูญใหม่เลือกตั้งใหม่จะประชาธิปไตยบ้างมากแล้วก็ว่ากันไปแต่ตั้งแต่49มาจนถึงทุกวันเนี่ยมันมีปัจจัยอีกตัวเสริมขึ้นมาก็คือความขัดแย้งทางความคิดระหว่างประชาธิปไตยกับไม่ประชาธิปไตยสิ่งนี้คือคุณภาพที่พัฒนาขึ้นมาอย่างมากท่านจะเห็นว่าวันนี้ประชาชนแม้วันนี้พลังนิสิตศึกษาอาจจะไม่เหมือนเมื่อสมัย14ตุลานะฮะแต่พลังความรู้สึกนึกคิดของผู้คนโดยทั่วไปเนี่ยแตกต่างผมเจอเด็กนักศึกษาปีหนึ่งซึ่งเรียนทางด้านพวกไม่ได้ทางด้านสังคมศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับก็ถามบอกว่าเนี่ยมีสิทธิเลือกตั้งแล้วใช่ไหมบอกมีเป็น10คนนะถามว่าแล้วเลือกตั้งเนี่ยจะไปเลือกพรรคไหนบอกเลือกพรรคไหนก็ได้ที่ไม่เชียร์ทหารอันนี้หมายความว่าคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขา perceive อีกแบบแล้วเขา perceive เขาเป็นเจ้าของอำนาจเขาเป็นเจ้าของประเทศเขาต้องการแสดงว่าเขามีสิทธิ์มีเสียงเขาต้องการมีส่วนร่วมเขาต้องการให้ฟังเขาด้วยนะจริงหลายท่านอาจจะมาด้วยเจตนาที่ความเชื่อส่วนตัวด้วยความคิดที่ว่าฉันมาทำความดีฉันเป็นคนดีแต่ท่านต้องให้คนอื่นเขาวิจารณ์ด้วยว่ามันใช่ขนาดนั้น 100% มั้ยมันอาจจะมีส่วนหนึ่งแต่หลายส่วนถ้ามันไม่ใช่เราต้องปรับตัวนี่คือโลกของประชาธิปไตยนี่คือโลกของ 4.0 ถ้าท่านเห็นประชุมที่ดาวอสเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะที่เขาประชุม World Economic Forum ท่านรู้ใช่ไหมยุค 1.0 2.0 4.0 อะไรเนี่ยนะครับผมไม่ต้องอธิบายยาวเขาก็บอกยุค 4.0 เป็นยุคที่คนทั้งสังคมเนี่ยภาคประชาชนภาคประชาสังคมภาคราชการโดยเฉพาะ regulator สักหลายต้องสุมหัวคุยกันหาหรือทางออกร่วมกันกับสังคมบ้านนี้จะไปได้เพราะทุกวันเนี่ยที่มันเกิดความเหลื่อมล้ำมหาศาลมันเกิดจาก unbalanced globalization พวกเราเข้าใจไหมฮะการที่โลกมันเชื่อมต่อภายใต้ globalization สมัยอาณานิคมมันเชื่อมต่อโดยยุคอาณานิคมทำไมอังกฤษเงินปอนตกต่ำเกิดวิกฤตเศรษฐกิจมันเจอ1932บ้านเราด้วยวันนี้มันเจอข้ามนาทีเท่านั้นเองโป้งเลยแค่ไอ้การทะเลาะเทรดวอร์กับจีนเท่านั้นหุ้นเราตกแล้วในหน้าตั้งหลายวันแล้วนี่มันเชื่อมต่อกันหมดเขาบอกจีนที่มีวันนี้ได้เพราะอินเทอร์เน็ตจากจีนที่ไม่เชื่อมอะไรกันเลยต่างคนต่างอยู่รัฐบาลก็สร้างถนนสร้างรถไฟให้เชื่อมในเชิงของมาหาสู่ซึ่งมันนำไปสู่เศรษฐกิจอีกอันที่มันไม่มีพรมแดนคืออินเทอร์เน็ตเขาก็บอกว่าแต่รัฐบาลหลายประเทศเนี่ยที่เป็นเรกูเลเตอร์เนี่ยอยู่ต่ำกว่า 2.0 ทั้งนั้นแต่จะหลีดไป 4.0 เราก็ต้องช่วยให้รัฐบาลเราเนี่ยไป 4.0 ได้ก่อนนะถ้าอยู่ 2.0 จะไปหลีด 4.0 มันก็จะเป็นอย่างที่เห็นเนี้ยครับก็ขอบคุณครับครับขอบคุณท่านอาจารย์โพคินมากๆนะครับสำหรับหัวข้อที่แหลมคมด้วยคำพูดที่บอกว่าอย่าเอาปัจจุบันไปตัดสินอดีตเพราะอดีตก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วนะครับ